เริ่มเป็นผีแอบแล้วโผล่ออกมาได้แล้วออกมาดิวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาวอยวายอะไรคือผีที่มันหลอกคุณขิมอะค่ะมันตามมาที่นี่ด้วยแล้วมันก็ทำคุณเข็มบาดเจ็บด้วยค่ะเข็มมันทำร้ายเข็มเหรอออกมาดิวะถ้าแกมีอยู่จริงก็ออกมาให้ฉันเห็นมาคุยกันให้รู้เรื่องจะแอบทำไมวะโผล่มาดิถ้าไม่ฉันเชื่อว่าผีมีอยู่จริงเฮ้ยไอริกพอได้แล้วทุกคนก็กลัวหมดแล้วเนี่ยฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณขิมและคุณเข็มหอมเห็นเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วไอ้คนที่ชื่อแสนที่ผีตัวนั้นอยากจะฆ่าเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราวะมายุ่งกับเราทำไมอ่ะฮะจะเอาอะไรออกมาดิเมื่อใดใจผูกเวรย่อมบ่ป้าหนทางแห่งการหลุดพ้นทางแห่งการหลุดพ้นของข้าคือชีวิตของไอ้แสนตะวันทุกความทุกข์ทรมานที่มันยัดไว้กับข้าข้าจะคืนสนองให้มันอย่างสาสมจะได้กู้สึกถึงความกลัวความสูญเสียความเจ็บปวดทรมานจนบ่อยากมีลมหายใจแถมต่อไปเมื่อใดที่มันสำนึกในกรรมในบาปนั้นแล้วไอ้แสนมันต้องก้มกราบตีนข้าขอให้ข้ากุดหัวมันไปเหี้ยคือพ้นจากความทุกข์ทรมานเวรย่อมระงับด้วยการบ่จองเวรไอ้ผีกระจอกฉันไม่กลัวกันหรอกถ้าแน่จริงแกก็โผล่มาเลยเอาชีวิตฉันไปเลยเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นบ้ากันไปหมดแล้วด้วยไงถ้าแกแน่จริงเนี่ยก็ออกมาเลยมาเอาชีวิตฉันไปเลยพอได้แล้วไม่ฉันไม่ยอมมันหรอกฉันจะเชื่อว่าผีมีอยู่จริงถ้ามันโผล่หัวออกมาถ้าแกแน่จริงก็ออกมาเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนมีอะไรกระแทกใช่ป่ะถ้ามึงอยากตายนะมึงจะช่วยมึงโยมอาตมาขอบิณฑบาตบ่ดีบ่ดีอย่าพ่อท่านคุยกับใครอ่ะท่านมาจากไหนโอ้ยจะถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครวะหลวงพี่คะเขาไปแล้วใช่ไหมคะหลวงพี่ครับเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับพวกเรามันคืออะไรล่ะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุหลวงพี่สัมผัสวิญญาณได้จริงๆใช่ไหมคะข่าวหน้าข่าวหลังโยมก็อย่าไปท้าทายใครอีกละโยมหลวงพี่คะเข็มเชื่อว่ามีวิญญาณตัวหนึ่งชื่อในเมืองเขาพยายามสื่อสารกับเข็มว่าเขาอาฆาตแค้นคนที่ชื่อนายแสนเข็มหรือว่าพวกเรามีความเกี่ยวข้องกับสองคนนั้นยังไงหรอคะอาตมาไม่อาจจะยังรู้ว่าเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นในอดีตกับพวกโยมอาตมารู้แต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนทำกรรมเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นอาจจะเป็นกรรมในปัจจุบันหรือในอดีตก็เป็นได้กรรมเหรอครับทำกรรมสิ่งใดย่อมได้รับผลสิ่งนั้นปลูกพืชเช่นไรย่อมได้รับผลของพืชเช่นนั้นผลแห่งกรรมเราเรียกกันว่าวิบากกรรมโยมหมายความว่าพวกเรามีวิบากกรรมที่ผูกพันกับวิญญาณตนนั้นเหรอคะนี่ผมต้องเชื่อใช่ไหมว่ามันเกิดจากไอ้วิญญาณตัวนั้นจริงๆเนี่ยท่านก็เตือนอยู่ว่าอย่าท้าทายใครมั่วซั่วเมื่อกี้ผีมาเอาชีวิตล้มแล้วเนรนาถแบบนั้นน่ะยังไม่เชื่ออีกเหรอหุบปากไปเลยไม่ต้องพูดมากนี่หมายความว่าวิบากกรรมที่เรากำลังจะเจอเราทำได้เพียงแค่รอรับผลกรรมเหรอครับการแก้ปัญหาอันเป็นเหตุแห่งกรรม
อาจช่วยให้วิบากกรรมที่กำลังผสมค่อยๆคลายลงไปทีละน้อยก็อาจเป็นได้อาตมาขอตัวไปก่อนนะ